วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟี่มาทำคลิปตามคำเรียกร้องค่ะมีหลายคอมเมนต์มากๆเลยนะคะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางสไตล์เกาหลีนะคะหรือว่าของที่ฟี่ใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะคะฟองน้ำแปรงหรือว่าเครื่องสำอางอะไรที่ฟี่ใช้อยู่ซึ่งเป็นของที่ช่างแต่งหน้าเกาหลีเนี่ยใช้กันจริงๆให้กับดาราไอดอลต่างๆขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้ระวังโดนป้ายยาฟี่ก็จะมาอธิบายทีละตัวเลยนะคะว่าฟี่ใช้อะไรยังไงบ้างไปค่ะไปดูกันขั้นตอนแรกของการเตรียมผิวที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการบำรุงผิวฟี่ได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับการเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้าไว้แล้วนะคะฟี่จะพูดคร่าวๆว่าการเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้านั้นสำคัญมากๆเลยโดยผิวของเรานะคะจะต้องมีความอิ่มน้ำและเย็นจากสกินแคร์ค่ะถ้าเราแต่งหน้าตอนที่ผิวของเราร้อนๆนะคะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรองพื้นแป้งนะมันจะไม่ติดผิวและทำให้ระหว่างวันมีโอกาสเกิดเป็นคราบด้วยค่ะสกินแคร์ที่ฟี่ใช้ในการเตรียมผิวอย่างแรกจะเป็นโทนเนอร์น้ำตกค่ะตัวที่ฟี่ใช้นะคะเป็นของ Nambusin No. 3 Toner Dewy Radiance Essenceเป็นตัวที่ช่างแต่งหน้าเกาหลีใช้เตรียมผิวกันเกือบทุกคนบอกเลยว่ามันให้ความชุ่มชื้นดีมากๆเลยค่ะมีกลิ่นที่หอมแต่ถ้าเกิดว่าใครแพ้น้ำหอมนะคะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ด้วยผลลัพธ์เอฟเฟกต์นะมันทำให้ผิวเนี่ยค่ะคลายความร้อนออกมาได้ดีมากอุณหภูมิลดลงเนื้อสัมผัสของเขาเป็นน้ำค่ะเห็นไหมอู้ไหลจ๊อกเลยนะคะแต่ในความเป็นน้ำเนี่ยมันรู้สึกมันมีความเจ้มเจ้านิดนึงเพราะเขาบอกว่าเป็นโทนเนอร์เอเซนต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารบำรุงก็คือเต็มโดยเทคนิคที่ฟี่ลงนะคะก็จะมีด้วยกัน2แบบค่ะก็คือหยอกโทนเนอร์เนี่ยนะคะลงบนฝ่ามือแล้วก็เอามาวอร์มๆแล้วก็กดๆๆตบๆลงที่ผิวค่ะหรือจะใช้กับสำลีนะคะต้องเป็นสำลีที่แผ่นบางๆคุณภาพดีๆนะคะหยอกลงไปแล้วก็โปะทิ้งไว้บนผิวอย่างน้อย 5-10 นาทีค่ะทำเหมือนกับเรามาร์กหน้าเลยค่ะพอเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอาแผ่นสำลีที่เหลือๆเนี่ยแทบๆๆลงบนผิวนะคะตัวเอสเซนต์เนี่ยก็จะได้ซึมเข้าสู่ผิวแล้วทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะนุ่มเนียนเด้งจริงๆไปนะคะตัวเซรั่มค่ะเป็นเซรั่ม Nambusin No. 3ตัวนี้นะคะใช้คู่กันกับเอสเซนต์โทนเนอร์นะบอกเลยว่าผิวนี่ตื่นนี่ฟื้นเลยค่ะรู้สึกเลยว่าผิวมันเด้งอิ่มน้ำขึ้นจริงๆลักษณะแพคเกจจิ้งของเขานะคะจะเป็นดรอปเปอร์ค่ะเนี่ยเนื้อสัมผัสก็จะมีความยืดยืดเหนียวๆหน่อยจังหวะที่เราวนไปก็คือซึมง่ายค่ะวิธีใช้ของฟี่ก็ง่ายๆค่ะก็แค่เหยาะลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็วอร์มๆกดๆทั่วหน้าค่ะพยายามเน้นให้สกินแคร์เนี่ยกระจายทั่วหน้านะคะต่อไปนะคะไอครีมที่ฟี่จะใช้ค่ะเป็นของ Huxley เขาจะมาเป็นในรูปแบบกระปุกแบบนี้นะคะเนื้อของเขาจะมีความข้นค่ะแต่ว่าพอวนลงไปที่ผิวแล้วหรือว่าเราวอร์มไปที่นิ้วมือของเราก่อนมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายมากเลยค่ะเวลาใช้นะคะพี่จะไม่ใช้กับนิ้วมือโดยตรงค่ะในการเอาผลิตภัณฑ์ออกมาพี่จะใช้คู่กับคัตเติ้ลบัตหรือว่าสปาตูล่านะคะปักเนื้อออกมาเนื้อของเขาก็จะมีความข้นเห็นไหมคะคงตัวมากๆเลยแล้วก็พี่จะปาดลงให้ดูแล้วก็วอร์มเห็นไหมคะซึมเลยไม่รู้สึกเหนอะหนานะคะแต่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวตรงบริเวณใต้ตาได้ดีมากใครที่มีปัญหานะคะในเรื่องของการลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาแห้งอะไรแบบนี้นะต้องกลับมาดูว่าเราใช้ไอครีมหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วยังเกิดปัญหาแสดงว่ามันยังชุ่มชื้นไม่เพียงพอหรือใช้แล้วมีความเป็นขุยก็อาจจะแสดงว่าไอครีมที่เราใช้เนี่ยเนื้อข้นจนเกินไปค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเนื้อมอยเจอไรเซอร์ล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะนั่นก็คือ Embryolis เป็นทั้งมอยเจอไรเซอร์แถมยังช่วยเตรียมผิวเป็นเหมือนเบสไพรเมอร์ได้ด้วยนะคะเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะดูข้นนะเห็นมาว่ามันไม่ไหลเลยแต่เวลาวนนะคะมันซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากฟีลเหมือนเนื้อเจลเลยนะคะหลังจากบำรุงผิวด้วยสกินแคร์เรียบร้อยนะคะฟี่ก็จะลงครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดที่ฟี่ใช้นะคะเป็นของ Espoir Water Splash Sun Cream ตัวนี้ก็คือซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วมากแถมยังมีคุณสมบัติในการโทนอัพผิวเล็กน้อยนะคะใครที่ไม่ได้อยากใช้โทนอัพเบสอะไรวุ่นวายก็สามารถใช้ครีมกันแดดตัวนี้นะคะทดแทนได้แต่ประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ได้เหมือนเมคอัพเบสจริงๆเนื้อข้างในนะคะจะมีความเป็นสีชมพูตุ่นๆผิวคือผ่องมากเลยนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกอิ่มน้ำค่ะใครที่ผิวแห้งนะลองหามาใช้ดูได้ค่ะ
ฟี่เทียบให้ดู2ข้างค่ะข้างที่ลงครีมกันแดดนะคะแล้วก็ข้างที่ยังไม่ได้ลงค่ะหลังจากเสร็จสิ้นในการเตรียมผิวแล้วนะคะลงครีมกันแดดอะไรเรียบร้อยแล้วฟี่ก็จะลงเบสเมคอัพค่ะการแต่งหน้าแบบเกาหลีนะคะจะมองว่าเม็ดสีเหลืองที่อยู่บนหน้าของเราเนี่ยทำให้ดูคล้ำดูโซมดังนั้นเขาก็จะใช้เบสเมคอัพในการเก็บโทนสีผิวก่อนโดยโทนอัพที่ฟี่ชอบใช้นะคะคิดว่าทุกคนน่าจะทราบกันเป็นของคอนโทรลเลอร์จองค่ะลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นดรอปเปอร์แบบนี้ซึมง่ายค่ะมันเหมือนเป็นผิวของเราเลยแล้วก็ไม่หนักหน้านะคะตัวนี้ตอบโจทย์นะดูสิความแตกต่างการใช้เบสเมคอัพก็จะช่วยลดอาการหน้ามองระหว่างวันได้นะคะซึ่งเกิดจากรองพื้นดรอปตัวลงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเบสอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยต่อให้เวลาผ่านไปจนถึงตอนเย็นนะคะผิวของเราก็ยังดูสว่างสดใสกว่าการที่ไม่ได้ใช้เบสค่ะวิธีการลงเบสของฟี่นะคะฟี่ก็จะเน้นลงแค่ตรงช่วงกลางหน้าเน้นลงตรงนั้นไปก่อนแล้วค่อยกระจายไปสู่กรอบหน้าค่ะเพื่อทำให้หน้าของเรายังดูมีมิติถ้าเราทาไปทั่วทั้งหน้าเลยนะคะหน้าเราก็จะขาวเป็นลูกชิ้นไร้มิติทำให้หน้าดูกลมกว่าเดิมค่ะแต่อย่างบางท่านนะคะอาจจะโดนแดดเลียสีผิวไม่สม่ำเสมอตรงนี้อาจจะมีความคล้ำมากกว่าฟี่ก็จะแนะนำว่าให้เน้นลงเบสเมคอัพตรงช่วงที่สีผิวเราไม่สม่ำเสมอก็ได้ค่ะต่อไปนะคะรองพื้นที่ฟี่จะใช้เป็นของ Laneige Neo Foundation Matte ตัวนี้นะคะฟี่ก็เห็นว่าเป็นเฟเวอริตของบล็อกเกอร์เกาหลีหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะก็ช่วยในเรื่องของการคุมมันแต่ต้องลงให้ดีถ้าลงโดยใช้คู่กับแปรงที่เขาให้มาค่ะฟี่รู้สึกว่ามันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยเป็นคราบตกลงไปตรงร่องรูขุมขนได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้กับแปรงแบนแล้วคู่กับฟองน้ำอะค่ะในการตบลงบนผิวเนี่ยฟี่รู้สึกว่ามันให้ผิวที่เนียนดูเป็นกำมะหยี่นะคะไม่แห้งไม่แมตจนเกินไปวันนี้ฟี่ก็ใช้ใช่ไหมเห็นไหมคะว่าผิวเนี่ยมันดูมีความโกลจากข้างในแต่ก็คือเป็นโกลที่ไม่ได้ดูแบบฉ่ำเวอร์ค่ะตัวนี้จะใช้ได้ดีมากๆเลยถ้าใช้กับเทคนิคที่ฟี่จะลงให้ทุกคนดูนะคะโดยอุปกรณ์ที่ฟี่ใช้ลงนะคะก็จะมีเป็นแปรงของ Cosellus ค่ะฟี่ก็จะใช้คู่กันกับฟองน้ำนะคะโดยฟองน้ำเนี่ยฟี่มีด้วยกันหลักๆอยู่2ยี่ห้อค่ะก็จะเป็นของ The Tool Lab Happy Rim นะคะตัวนี้เป็นของช่างแต่งหน้าเกาหลีชื่อดังนะคะและตัวฟองน้ำของ Cosellus ค่ะเนื้อสัมผัสเขาจะไม่เหมือนกับฟองน้ำไข่นะคะมันจะมีความเป็นลาเท็กซ์อะซึ่งเวลากดลงไปที่ผิวแล้วเนี่ยมันจะทำให้รองพื้นบางเนียนติดผิวตัวฟองน้ำไข่เนี่ยมันจะแอบกินเนื้อใช่ไหมแต่อย่าง2ตัวเนี้ยไม่ค่อยกินเนื้อค่ะเพราะว่าเนื้อข้างในของเขาเนี่ยมันมีความแน่นเป็นลาเท็กซ์มีความเป็นยางอยู่มันจะไม่ได้เหมือนเป็นฟองน้ำที่แบบดูดฟูบแล้วตัวเองก็ขยายใหญ่ขึ้นนะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะมีความแตกต่างกันสังเกตที่ขนาดก่อนและนอกเหนือจากขนาดค่ะก็คือความแน่นตัวนี้จะแน่นกว่าตัวนี้จะมีความนุ่มนิ่มมากกว่าสำหรับฟี่ตัวนี้ค่ะมันจะได้ความตึบของผิวที่เร็วกว่าด้วยความที่เนื้อสัมผัสเขาค่อนข้างแน่นนะคะจังหวะที่กดลงไปบนผิวรองพื้นมันเนียนเร็วมากแต่ตัวนี้ค่ะก็เนียนเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความช้ากว่าหน่อยนึงแล้วก็จะได้เป็นความผิวที่แอบบางกว่าตัว The Tool Lab แต่สำหรับฟี่ไม่ได้ซีเรียสนะคะก็คือชอบใช้ทั้ง2ตัวเลยแบบอันนี้มันก็ซอกซอนได้ง่ายดีค่ะบางทีเราก็เกียกเกียบปะแต่อันนี้ด้วยความที่มันแน่นน่ะมันก็จะบังคับทิศทางได้ยากมากกว่าส่วนในเรื่องของการจับถนัดมือนะคะก็ถนัดทั้งคู่แต่ด้วยความที่ฟี่เป็นคนหน้าใหญ่ก็แอบเทใจไปทางคอนเซเลตมากกว่าเพราะว่ามันเหมาะกับรูปหน้าของฟี่ค่ะแต่ตัวนี้เห็นไหมมันก็จะมีความเล็กกว่าหน้าฟี่เยอะเลยนะคะวิธีการใช้งานของพวกนี้นะคะต้องใช้เป็นวิธีการตกกดลงไปไม่จำเป็นที่จะต้องชุบน้ำนะคะแต่จริงๆแล้วของตัว The Tool Lab สามารถใช้กับการชุบน้ำก็ได้หรือฉีดกับสเปรย์น้ำแร่ก็จะให้ลุคที่ฉ่ำมากขึ้นก่อนใช้แปรงนะคะฟี่แนะนำว่าให้เอาสเปรย์น้ำแร่หรือว่า Fixing Spray ค่ะฉีดลงที่แปรงแต่งหน้าสักนิดนึงตัวที่ฟี่จะใช้นะคะเป็นของ MACไม่ต้องโดนทั่วแปรงนะคะพยายามเน้นตรงช่วงปลายแปรงแล้วก็ปาดค่ะเราจะได้เนื้อรองพื้นที่ไม่เยอะเกินไปด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะพักรองพื้นตรงช่วงบริเวณที่หนาของหน้าใช้ฟองน้ำของ Happy Rim นะคะตบกดๆก็ลงเพิ่มตรงช่วงบริเวณหน้าผากแล้วฟิกจะทำกับอีกข้างหนึ่งค่ะอ
ใครที่อยากได้รองพื้นบางๆแต่ให้การปกปิดติดทนนะคะลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูแต่มันก็จะมีความยุ่งยากหน่อยสำหรับการใช้แปรงแบบเพราะว่ามันจะต้องมีฟองน้ำเข้ามากดตบด้วยนะคะถ้าใช้แปรงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทิ้งเป็นเส้นรอยแปรงได้และถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่มีรูขุมขนฟีจะไม่แนะนำมันไม่ซอกซอนเข้าไปตามร่องรูจะเหมาะกับคนที่มีสภาพผิวที่เรียบเนียนหรือมีรูขุมขนเล็กน้อยทุกวิธีที่ฟีเคยสอนไปมันดีหมดเลยค่ะแต่แค่ว่าแต่ละวิธีเนี่ยมันก็จะเหมาะกับคนที่มีสภาพผิวแต่ละแบบไม่เหมือนกันต่อไปนะคะคอร์เรคเตอร์ที่ฟีจะใช้ค่ะเป็นของ Innisfree My Concealer สีแซลมอนค่ะตัวนี้ตัวดีตัวเดิมเลยปรับสภาพสีจำจำม่วงๆตรงบริเวณใต้ตาก็จะมาเป็นแท่งนะคะเปิดออกมาก็จะมีหัวแบบนี้แล้วก็ปาดมีความเป็นสีส้มๆนะคะก่อนใช้ก็วอร์มก่อนสักนิดนึงโดยฟีจะใช้คู่กันกับแปรง Cosrx Pro ตัวนี้นะคะชื่อรุ่นของเขาคือ Artist 10ค่ะหัวแปรงเขานะคะจะมีความแบนแล้วก็บางมากๆเลยค่ะดังนั้นจังหวะที่เราพักคอนซีลเลอร์คอร์เรคเตอร์ไปนะคะโดยใช้แปรงตัวนี้นะมันก็จะได้งานที่บางมากๆเลยแต่ฟีก็ยังแนะนำว่าควรจะวอร์มคอนซีลเลอร์คอร์เรคเตอร์อะไรพวกนี้ไว้ตรงบริเวณที่ฝ่ามือก่อนนะคะเพื่อให้ครีมมันอุ่นก็จะได้เบลนด์ง่ายนะคะไม่แห้งเป็นก้อนต่อไปนะคะคอนซีลเลอร์ที่ฟี่ใช้ในวันนี้ค่ะเป็นของ The Sam ค่ะเป็นตัวโปรดของช่างแต่งหน้าหลายๆท่านเลยนะคะด้วยเนื้อสัมผัสที่ดีปกปิดนะคะแถมยังราคาดีมากๆลักษณะแท่งของคอนซีลเลอร์ The Sam ก็คือเล็กกระทัดรัดก็วอร์มเขานะคะเนื้อจะมีความแห้งสักนิดนึงจริงๆแล้วพี่ว่าเหมาะกับการเอามาปกปิดสิวปกปิดรอยต่างๆมากกว่าลงใต้ตาค่ะการจะใช้ตัวนี้สภาพผิวตรงบริเวณใต้ตาต้องชุ่มชื้นแล้วก็อยู่ในคอนดิชันที่ดีค่ะไม่มีร่องรอยเล็กๆนะคะไม่อย่างก็จะตกร่องได้ง่ายอยู่ค่ะต่อไปครีมบลัชที่พี่จะใช้นะคะเป็นของ Glossier Cloud Pen สีบีมค่ะโทนสีจะมีความเป็นส้มๆคอรัลนะคะส่วนแพคเกจจิ้งของเขาก็น่ารักมากๆเลยค่ะมีความเป็นหลอดบีบๆแบบนี้นะอารมณ์เหมือนเราเรียนวิชาศิลปะส่วนสีของเขานะคะเวลาลงที่ผิวนะโดยเฉพาะสาวผิวขาวเหลืองวอร์มโทนสปริงนะมันน่ารักมากๆเลยค่ะดูลดอายุลงไปเยอะเลยตัวนี้นะคะลงง่ายมากมันจะลงด้วยนิ้วมือลงด้วยแปรงลงด้วยฟองน้ำเบลนด์สีง่ายเกลี่ยง่ายไม่เป็นปื้นนะคะพี่ก็จะแต้มลงตรงช่วงบริเวณหน้าแก้มตรงช่วงบริเวณโหนกคิ้วจมูกคางเล็กน้อยค่ะเพื่อทำให้อุณหภูมิผิวของเราเนี่ยนะคะมันดูกลมกลืนหลังจากลงงานผิวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ยังไม่เซตแป้งทันทีค่ะเพื่อที่จะรอให้รองพื้นคอนซีลเลอร์เซตตัวจริงๆดังนั้นพี่จะหนีไปแต่งตาแต่งคิ้วก่อนนะคะพาเลตแต่งตาที่พี่สังเกตเห็นว่าช่างแต่งหน้าเกาหลีเนี่ยค่อนข้างเรคคอมเมนต์กันนะคะด้วยความที่สีมันละมุนแล้วก็ราคาน่ารักหาซื้อง่ายสีดูเป็นธรรมชาติเบลนด์นุ่มนะคะนั่นก็คือของ Peripera ค่ะก็จะเป็นโทนสีที่มีความอุ่นแบบสปริงนะคะแล้วก็มีทั้งเนื้อแมตต์กลิตเตอร์ชิมเมอร์มีสีออกสีเข้มนะคะ2ตัวนี้สามารถเอามาลงคิ้วได้ด้วยนะคะเป็นตัวที่ครบครันแนะนำมากๆพี่จะใช้สีนี้นะคะคู่กับแปรงจองซัมมูนอายแชโดว์แอลค่ะแตะไปเลยทาไปให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะลากแกวออกมาทำให้ตาดูเรียวยาวขึ้นนะคะใครที่มีอาการตาบวมก็จะช่วยลดการบวมของหนังตาได้ด้วยค่ะการแต่งตาแบบคนเกาหลีนะคะจะเริ่มจากสีแมตต์ก่อนแล้วขั้นตอนท้ายๆเลยค่ะถึงจะใช้ชิมเมอร์กลิตเตอร์คือเขาต้องการสร้างแสงและเงาให้กับดวงตาก่อนดังนั้นการเชดดิ้งเบ้าตาถึงสำคัญมากหลังจากนั้นฟี่จะใช้สีนี้กับแปรงอันเดิมค่ะทาครึ่งกลางตาและเมื่อแต่งเปลือกตาข้างบนเสร็จแล้วนะคะตรงช่วงขอบตาล่างค่ะฟีก็จะใช้ตัวที่ช่างเกาหลีคือเรฟกันมากๆเลยนะคะเป็นของ Pixie Berry Berry Shadow No. 5 Daily Apricot ค่ะเป็นตัวที่เอาไว้วาดถุงใต้ตาโทนสีจะมีความเป็นสีส้ม Peach Peach เวลาลงที่ถุงใต้ตาค่ะมันให้ความแบบดูเป็นธรรมชาติแต่ก็มีความวิงวิงนิดนึงทำให้ตาของเราดูสดใส
และอายไลเนอร์นะคะที่ช่างแต่งหน้าเกาหลีชอบใช้กันมากๆเลยนะก็จะมีลักษณะที่เป็นเจลอายไลเนอร์แล้วก็ลิควิดไลเนอร์ค่ะตัวที่ฟี่มีนะคะตัวแรกค่ะเป็นของ Tony Moly Black Gel Eyeliner นะคะสีที่ฟี่ใช้ค่ะเป็นสีบราวน์แต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะกลัวว่าเจลไลเนอร์จะไหลเยอะไหมจริงๆอ่ะมันติดทนมากๆเลยนะแต่ก็กันไว้ก่อนนะคะด้วยความที่ประเทศไทยเรามันร้อนชื้นเนาะฟี่จะแนะนำเป็นไลเนอร์อีกตัวนึงค่ะที่ก็ใช้ดีไม่แพ้กันแต่มาในรูปแบบลักษณะของ Liquid Liner ค่ะเป็นของ MAC Liquid Last 24 Hour Waterproof Liner ค่ะมีลักษณะเป็นแท่งจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าตัวนี้ติดทนมากๆใครที่มีปัญหาเปลือกตามันนะคะต้องไปลองดูแต่ถ้าเกิดใช้กับตัวจิ้มจุ่มของเขาค่ะตัวแปรงที่ให้มาเนี่ยฟีลว่ามันจะใช้ยากไปแนะนำว่าให้ใช้คู่กับแปรงแยกดีกว่าก็จะเป็น2ยี่ห้อนี้ Hahong No. 3และก็ตัว Innisfree Gel Eyeliner Brush หัวเขาจะมีความแตกต่างกันนะคะของ Hahong สีแดงเนี่ยจะมีความเป็นหัวตัดแบนเลยส่วนของ Innisfree เนี่ยก็จะมีลักษณะทั่วไปเลยนะคะสำหรับการลง Gel Eyeliner ใช้งานง่ายนะ2ตัวค่ะแล้วจริงๆราคาก็คือน่ารักมากๆทั้งคู่เลยนะแต่ตัวฮาคงต้องพรีมาหาซื้อยากหน่อยแต่ตัว Innisfree เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ช็อปได้เลยค่ะถ้าใครนะคะกลัวว่าเจลไลเนอร์จะไหลนะฟี่ก็แนะนำว่าอาจจะเอาตัวของ MAC แล้วก็เจลไลเนอร์มามิกซ์รวมกันนะคะทำให้เกิดเป็นอีกเนื้อสัมผัสหนึ่งหรืออาจจะลงเจลไปก่อนแล้วค่อยตามด้วยลิควิดของ MAC แทบไปเพื่อเหมือนเป็นการล็อกตัวเนื้อเจลก็ได้ก็จะว่าจากช่วงหางตาค่ะและนี่ถ้าใครใช้เจลไลเนอร์อย่างเดียวฟีแนะนำว่าเราจะต้องเซตมันด้วยฝุ่นนั่นก็คือตัวอายแชโดว์ค่ะและอายแชโดว์ที่ฟีชอบใช้ฝุ่นนั่นก็คือของอายแชโดว์ของ NARS ค่ะสีที่ฟีชอบใช้นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มตรงนี้มันก็จะช่วยฟุ้งทำให้ต่างเราดูละมุนไม่แข็งนะคะแต่ข้อควรระวังก็คือพอเราแตะสีออกมาแล้วใช่ไหมเราจะต้องเอามาพักที่หลังมือนิดนึงเพราะไม่อย่างนั้นนะคะตัวเศษน้ำตาลสีดำเนี่ยมันก็จะติดอยู่ที่หน้าของเราด้วยความที่พิกเมนต์เขาแน่นถ้ามันติดลงไปปุ๊บแล้วเราเผลอเอามือไปสกิดปัดนะคะรับรองเลยว่าหน้าเราจะเลอะเป็นขวานฟ้าหน้าดำดังนั้นถ้าเกิดมีเศษฝุ่นร่วงติดที่หน้าค่ะแนะนำให้เอาแปรงมาปัดออกจะดีกว่าค่ะหลังจากลงสีที่เปลือกตาอะไรเรียบร้อยนะคะฟี่ก็จะดัดขนตาค่ะโดยที่ดัดขนตาที่เข้ากับรูปตาของฟี่มากที่สุดนะคะนั่นก็คือของ Shiseido ค่ะและมาสคาร่าที่พี่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นตัวที่ทั้งบล็อกเกอร์ทั้งช่างแต่งหน้าเกาหลีคือใช้กันเยอะมากๆเลยนะคะแต่ยังหาซื้อที่ไทยไม่ได้นะต้องพรีเอาเป็นของดาซีค่ะมันทำให้ขนตาเนี่ยปัดเรียงเส้นสวยมีความเป็นวอลลุ่มนะคะแล้วก็จับช่อได้ง่ายมากๆค่ะทำให้ขนตาของเราดูชัดมากดูจึ้งใช้คู่กันกับการติดขนตาปลอมนะก็คือสวยใช้ไม้จิ้มฟันกับไฟแช็กนะคะแต่อันนี้ค่ะให้ดูผลงานเลยจากการใช้ดาซีค่ะคือแบบดีแล้วก็ไม่ฮอยระหว่างวันเท่าที่พี่ใช้ตอนนี้ยังไม่มีแพนด้าแล้วก็ไม่มีความเป็นเศษๆร่วงอยู่ที่หน้าด้วยนะต่อไปนะคะก็เป็นตัวที่ฮอตฮิตมากๆเลย Etude Dr. Mascara Fixer ค่ะรุ่น Perfect Lashต้องเป็นหลอดสีแดงแบบนี้นะหลอดสีเขียวเนี่ยเขาจะมีไฟเบอร์ค่ะแต่ฟี่รู้สึกว่าไฟเบอร์มันจะตกระหว่างวันแต่ตัวนี้ค่ะมันจะมีความเป็นเนื้อขุ่นๆใครก็ตามที่มีขนตาล่างนะคะน้อยและก็สั้นเหมือนฟี่นะและเวลาปัดมาสคาร่ามันจะไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่ใช่ไหมแนะนำว่าให้ใช้ตัวนี้ค่ะปัดไปก่อนรอบนึงตรงขนตาล่างรอให้เซตตัวแห้งสักนิดนึงแล้วเอามาสคาร่าปกติอะค่ะมาปัดเนี่ยมันจับขนตาได้แบบชัดเจนมากเลยค่ะแล้วก็ยังช่วยล็อกไม่ให้มันไหลเลอะระหว่างวันด้วยนะคะฟี่ก็ใช้ปัดทั้งขนตาบนและขนตาล่างเลยค่ะขนตาบนเนี่ยฟี่จะทำงานให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยใช้ตัวอีตูดี้เนี่ยทำเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะข้อดีอย่างก็คือราคาถูกมากเป็นอีกตัวหนึ่งเลยค่ะที่ไม่ควรพลาดต่อไปนะคะตัวเขียนคิ้วฝุ่นค่ะจะเป็นของ Anastasia Beverly Hills Brow Powder Duo ค่ะสีที่พี่ใช้นะคะเป็นสี Dark Brown ค่ะตลับก็คือเล็กกระทัดรัดมี2สีแล้วก็มีกระจกให้ด้วยนะคะสีก็คือชาร์จติดทน2สีผสมกันนะคะบอกเลยว่าพิกเมนต์สีเขาแน่นมากนะคะเป็นอีกตัวนึงค่ะที่แพงแล้วก็ดี
่อไปนะคะดินสอเขียนคิ้วค่ะคิ้วของเกาหลีเขาจะมีความฟุ้งฟุ้งละมุนละมุนตัวที่ใช้เป็นของชูเอมูระฮาร์ดฟอร์มูล่าค่ะพี่ก็จะมีด้วยกัน2สีค่ะสีน้ำตาลตรงนี้จะเป็นสีเบอร์06สีแดงตรงนี้จะสีเบอร์02นะคะซึ่งสีเบอร์02เนี่ยช่างแต่งหน้าเกาหลีใช้กันเกือบทุกคนเลยเป็นสีที่แบบยูนิเวอร์ซัลมากจะไปทางคูลโทนก็ได้วอร์มโทนก็ได้นะคะแต่ด้วยความที่พี่มองว่าคนไทยเราจะมีความโทนเหลืองและด้วยความที่สีผมเนี่ยจะเข้มกว่าพี่ก็เลยซื้อสีเบอร์06มาซึ่งก็ใช้งานได้ดีทั้งคู่จริงๆค่ะไม่ผิดหวังเนื้อสัมผัสมันฟุ้งนุ่มละมุนทำให้คิ้วดูเบลอๆนะไม่ได้ดูเข้มพอคิ้วของเราฟุ้งแล้วใช่ไหมคะมันก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยดูอ่อนหวานค่ะหลังจากเขียนคิ้วลงสีอะไรแล้วนะคะพี่ก็จะปัดให้เรียงเส้นตามธรรมชาติแต่ตรงช่วงหัวคิ้วอาจจะเน้นเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตัวที่พี่ใช้ค่ะเป็นของ Benefit Gimme Brow ค่ะหลังจากที่แต่งตาแต่งคิ้วเสร็จแล้วนะคะฟี่ก็จะใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยซับหน้าก่อนแล้วก็ลงแป้งค่ะแป้งตัวที่ฟี่ใช้นะคะวันนี้เพื่อให้ได้งานผิวที่ดูผ่องๆนัวๆนะเป็นของอิปซ่าค่ะรุ่นเบอร์2ตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ช่างแต่งหน้าเกาหลีใช้แต่เป็นตัวที่ฟี่เพิ่งได้ซื้อมาลองใช้แล้วก็อินเลิฟค่ะใช้เสร็จตรงช่วงบริเวณ T zone ใต้ตาร่องแก้มนะคะที่มันจะทำให้แครกระหว่างวันได้เนาะเพราะเป็นช่วงที่หน้าเราขยับส่วนตรงนี้ก็เป็นช่วงที่เกิดน้ำมันนะคะฟี่จะใช้คู่กันกับพับของเขาเป็นพับผ้าใหญ่ๆเลยนะคะฟี่กักแป้งเอาไว้ในฝาแล้วก็วอร์มก่อนหลังจากเสร็จงานแป้งอะไรแล้วนะคะที่สำคัญที่สุดค่ะไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือการคอนทัวร์คอนทัวร์ที่พี่จะใช้นะคะเป็นของ Peripera Reshading สีเบอร์02 Cacao Brown ค่ะใช้คู่กับแปรงพุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะเก็บตรงช่วงบริเวณกรอบหน้ากรามข้างเหนียงนะคะเก็บให้รูปหน้าชัดอยากให้เล็กเท่าไหร่ก็ค่อยๆขยับเข้ามาด้านในนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่ขนาดเล็กลงกับตรงช่วงบริเวณจมูกค่ะเพื่อที่จะได้สร้างเงาแล้วก็ทำให้เชฟจมูกเนี่ยสวยถูกใจตามที่ฟี่ต้องการค่ะลุคที่ฟี่แต่งในวันนี้เป็นออกแนววอร์มโทนใช่ไหมคะฟี่ก็จะใช้เป็นโทนสีคาคาบราวน์ที่มีความเป็นสีอุ่นๆแต่ถ้าเกิดว่าแต่งหน้าแนวคูลโทนนะคะฟี่ก็จะเลือกใช้เป็นสีเบอร์03 Hazel Gray ตัวนี้นะคะก็จะเหมาะกับลุคคูลโทนเพราะมีความติ่งเทาดังนั้นการเลือกเฉดสีอันเดอร์โทนของเชดดิ้งก็คือสำคัญมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะปัดแก้มพี่ๆจะใช้นะคะเป็นของ Tony Moly สีเบอร์ P03 ค่ะสีก็จะมีความเป็นส้มๆนมๆ น่ารักมากเลยค่ะฟี่ก็จะใช้ปัดตรงพวงแก้มนะคะแล้วก็เน้นวนทั่วหน้าเพื่อทำให้หน้าของฟี่เนี่ยมีความอมส้มดูแล้วมันน่ารักจูบูจีบีนะคะส่วนไฮไลท์นะคะฟี่จะใช้เป็นบลัชออนค่ะเป็นของคลินิกนะคะสีเบอร์05นูดป๊อปสีเนี่ยมันจะมีความนูดนูดมันแทบจะไม่มีสีเลยอะแต่พอเราลงไปที่โพรงแก้มเนี่ยแก้มเราจะดูมีความเล่นแสงเห็นไหมคะฟี่ก็เลยชอบใช้ตัวเนี้ยทาเน้นตรงโพรงแก้มแล้วก็ทาตรงช่วงที่เป็นไฮไลท์อะค่ะชิมเมอร์กลิตเตอร์ไม่ใหญ่นะคะใครที่มีรูมขนเนี่ยใช้ได้ปลอดภัยค่ะและลิปสติกที่พี่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ NARS Air Matte Lip Color ค่ะสี Joyride แล้วก็สี Knockout ค่ะสี Joyride นะคะนะสี Coral ชมพูมีความ Spring สดใสค่ะส่วนอันนี้สี Knockout นะคะความ Bright Springอย่างที่ฟี่ได้บอกไปนะคะว่าฟี่ใช้ไฮไลท์จากการใช้ปัดแก้มของคลินิกนะคะแต่ตอนนี้ที่เกาหลีเองก็ฮิตการใช้ไฮไลเตอร์แบบครีมเพื่อทำให้หน้าฉ่ำโกลโดยตัวที่ฟี่มีค่ะแล้วก็ใช้บ่อยด้วยนะเป็นของ Hints ค่ะฟี่จะวนให้ดูค่ะเห็นไหมคะมีความแบบเล่นแสงฉ่ำมากเดี๋ยวฟี่จะลองเติมที่หน้าแก้มให้ดูนะคะค่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฟี่ก็ชอบใช้เหมือนกันนะคะแต่พอมันใส่หน้ากากอ่ะมันก็เลยจะขี้เกียจลงมันก็จะแอบรู้สึกหนึบหนึบที่หน้านะคะการใช้ตัวนี้ให้สวยคือการแทบกดๆนะคะไม่เอาเป็นการปะนะไม่อย่างนั้นรองพื้นแป้งที่เราลงไปอะค่ะมันก็จะเละสุดท้ายท้ายสุดค่ะก็คือการเซตด้วยเซตติ้งสเปรย์นะคะตัวที่ฟี่ชอบใช้ค่ะก็เป็นของ MAC Fix Plus นะคะมันก็จะช่วยละลายแป้งรองพื้นทุกอย่างให้มันกลมกลืนช่วยให้เครื่องสำอางติดทนอีกต่างหากเป็นอีกตัวนึงค่ะ
ที่ขาดไม่ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ผิวมันนะคะอยากจะล็อกเครื่องสำอางให้ติดทนยาวนานยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ไม่อยากได้ความโกลนะคะพี่ก็จะแนะนำเป็นของ Urban Decay All Nighter Ultra Matte ค่ะข้อเสียของตัวนี้ก็คือต้องเขย่าให้ดีนะไม่อย่างนั้นนะพอฉีดออกไปนะคะมันจะมีความเป็นแป้งๆติดเลอะเสื้อได้ของที่ฟี่ใช้ในวันนี้นะคะยังไงฟี่จะแนะนำร้านที่ฟี่พรีไว้ทั้งใน IG แล้วก็ใน Shopee นะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการช้อปปิ้งแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย